รูปแล้วก็ความเจริญในธรรมจงมีแก่บรรดาญาติโยมทุกท่านทุกคนต่อไปก็เป็นโอกาสฟังธรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมไปพร้อมกันนั่งในท่าของความสงบกายสงบใจตั้งสติน้อมจิตทำความรู้ที่ลมหายใจของเราหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้รู้ลักษณะลมเข้าลมออกของตัวเองว่าลมหายใจเข้าออกของเรามีลักษณะอย่างไรหายใจสั้นหายใจยาวหายใจหยาบหายใจละเอียดหายใจเบาหายใจสบายทำความรู้สึกอยู่กับลมหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทพูดลมเข้าโทลมออกพิจารณาให้ใจของเราสงบวันนี้เป็นวันหยุดที่เราได้มีโอกาสเข้ามาสร้างบุญกุศลให้กับตนเองคำว่าบุญคำว่ากุศลนั้นเราต้องสร้างเราต้องทำถ้าเราไม่สร้างไม่ทำมันก็ไม่เกิดตั้งแต่ทานคือการให้ศีลคือการสำรวมกายสำรวมวาจาของเราให้เป็นปกติเว้นจากการเบียดเบียนด้วยกายด้วยวาจาสมาธิคือความทำใจของเราให้มั่นคงไม่วอกแวกวุ่นวายทำใจให้สงบอยู่กับองค์ภาวนาที่เราฝึกให้ใจของเราสงบมันจะได้เป็นบุญเป็นกุศลคำว่าบุญนั้นก็เป็นที่ต้องการเป็นที่ปรารถนาของผู้รู้ของบัณฑิตเพราะอะไรเพราะบุญนั้นทำให้เรามีความสุขเป็นที่มาของความสุขเป็นที่มาของความเจริญคนเราที่อยู่ได้มีความสุขก็อาศัยบุญที่เราเคยทำที่เราเคยสร้างตั้งแต่ทานทานทำให้คนรวยศีลทำให้คนสวยภาวนาทำให้คนมีปัญญาท่านบุคคลใดที่เกิดมาพร้อมทั้งรวยทั้งสวยมีสติปัญญาเพราะบุญที่เคยสั่งสมอบรมมาเคยทำมาแล้วตั้งแต่อดีตทานเขาก็ให้มาแล้วศีลเขาก็รักษามาแล้วภาวนาเขาก็ทำมาแล้วเขาจึงสมบูรณ์นั้นคนที่ไม่สมบูรณ์คือคนที่ไม่ค่อยได้ทำซึ่งก็ตรงกันข้ามที่เราเห็นอยู่บางคนก็ไม่มีเลยเกิดมาก็ไม่มีอะไรไม่มีทรัพย์ทำเท่าไหร่ก็ไม่มีแสวงหาเท่าไหร่ก็ไม่ได้เพราะเป็นคนตรณีไม่บริจาคไม่เสียสละไม่แบ่งปันมีความขี้เหนียวเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วผลที่ได้รับก็คือความยากจนบางคนก็ไม่มีจะกินบางคนก็ไม่มีเสื้อผ้าจะนุ่งจะห่มบางคนก็ไม่มีที่อยู่ที่อาศัยเพราะอะไรเพราะผลของทานที่ตัวเองไม่ได้สร้างไม่ได้ทำนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเราก็ต้องพยายามฝึกฝนมันให้ทานบริจาคเสียสละแบ่งปันขจัดความโลภขจัดความตระหนี่ขจัดความเสียดายในใจของตัวเองใจก็มีความสุขผู้ให้ก็มีความสุขผู้รับก็มีความสุขนี่ก็เรียกว่าทานที่เราได้ให้เรียกว่าวัตถุทานให้ข้าวให้น้ำให้ยูกยารักษาโรคให้เครื่องนุ่งห่มให้ที่อยู่อาศัยปัจจัย4เครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆยิ่งกับเราให้แก่ผู้มีศีลมีธรรมผู้ให้ก็เป็นผู้มีศีลผู้รับก็เป็นผู้มีศีลมีธรรมอานิสงส์มันก็มากขึ้นเพิ่มขึ้นนั่นการให้ในพระพุทธศาสนาเนี่ยทานที่เราให้กันบางคนก็ให้กับสัตว์ให้สัตว์ก็มีอานิสงส์น้อยหน่อยให้กับมนุษย์ก็มีอานิสงส์มากกว่าสัตว์ให้กับผู้มีศีล5ขึ้นไปก็มีอานิสงส์มากกว่าให้กับคนธรรมดาไม่มีศีลให้กับผู้มีศีลที่มากๆขึ้นไปยิ่งขึ้นไปศีล10ศีล8ศีล227ก็มีอานิสงส์เพิ่มขึ้นไปนี่ก็เรียกว่าทานที่เราให้เราก็ต้องเลือกที่จะให้เหมือนกันนะเราอยากได้อานิสงส์มากเราก็ต้องเลือกให้เหมือนกับเราทำนาเราก็ต้องดูนาว่ามันมีข้าวไหมมีน้ำไหมถ้ามันไม่มีข้าวมีน้ำไม่มีดินที่สมบูรณ์มันก็ไม่สามารถออกดอกออกผลให้เราได้เก็บเกี่ยวผลที่ออกมาก็รีบข้าวที่ออกมาก็ไม่มีเมล็ดกลายเป็นข้าวที่รีบไม่มีผลอะไรก็เหมือนกัน
การถวายทานการให้ทานของเราจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อเรารู้จักให้นั่นทานที่พระเจ้าทรงสอนคือการให้กับผู้มีศีลมีธรรมถือว่าประเสริฐที่สุดแต่กษัตริย์เราก็ให้ได้แต่ก็ให้แบบให้แบบธรรมดาหวังผลอะไรไม่ได้ให้เขามีความสะดวกสบายอันนั้นถือว่าก็เป็นผู้ให้เหมือนกันสงเคราะห์ก็เรียกว่าสงเคราะห์ผู้ยากไร้ไม่มีอันจะกินไม่มีจะใช้ก็ให้ได้เหมือนกันแต่อานิสงส์มันน้อยอันนี้เราก็ต้องศึกษาการให้ของตัวเองเหมือนกันเราจะให้อย่างไรให้แล้วมันมีประโยชน์ถ้าจริงมันมีประโยชน์หมดแต่ประโยชน์มันต่างกันอานิสงส์มันต่างกันงั้นการที่เรามาให้แก่นักบวชนักปฏิบัติก็ถือว่าเป็นการให้แก่ผู้มีศีลมีธรรมผู้กำลังประพฤติปฏิบัติขจัดกิเลสตัณหาอุปาทานในใจของตัวเองให้เบาบางนี่ก็เป็นอานิสงส์มากฉะนั้นเมื่อเราให้แล้วเราก็นึกถึงทานที่เราให้ที่เราถวายนึกถึงเมื่อไรใจของเราก็มีความสุขนั่นก็เรียกว่าผลของทานทำให้เกิดความสุขสุขใจมีความเอิบอิ่มมีปิติในการให้บางคนนี้ยิ่งให้ยิ่งมีความสุขนะขาดไม่ได้อย่างเช้าๆขึ้นมาต้องตักบาตรทุกวันวันไหนไม่ได้ตักบาตรไม่ได้ให้ถวายทานแก่พระภิกษุสงฆ์มันรู้สึกว่าขาดความสุขในชีวิตของตนเองก็พยายามขวนขวายที่จะทำในสิ่งที่ตัวเองคิดว่ามันมีความสุขคือการถวายทานแด่พระสงฆ์ผู้ประพฤติปฏิบัติเขาเรียกว่าเป็นคนที่มีจิตใจที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แล้วก็ตั้งมั่นอยู่ในกองบุญกองกุศลท่านคนเราทุกวันนี้ก็คนที่จะใส่บาตรจริงๆอาตมายังนึกว่าอาตมาไปเดินรับบิณฑบาตทุกวันคนที่เขาใส่ได้ทุกวันเนี่ยอาตมานึกว่าเขาต้องมีศรัทธามากเขาต้องตื่นแต่เช้าตั้งตีสามตีสี่ตีห้าลุกขึ้นมาปรุงอาหารหุงข้าวทำกับข้าวเย็นก็ต้องไปจ่ายกับข้าวมาแช่ไว้มาเตรียมเช้าตื่นแต่มืดก็เตรียมใส่บาตรพระไปกี่รูปก็ใส่หมดนี่เขาเรียกว่าตั้งใจคนไม่มีศรัทธาทำไม่ได้โยมเขาใส่ทุกวันโยไม่ได้ใส่นานๆวันนานๆครั้งเขาใส่ทุกวันเนี่ยสังเกตได้ว่าคนที่ให้แล้วมีความสุขเราก็ชื่นชมอนุโมทนาว่าคนที่จะมีศรัทธาอย่างนี้ก็เดี๋ยวนี้ก็หายากหาลำบากบางคนไม่มีเวลาเช้าก็ต้องรีบไปทำงานไม่มีเวลาใส่บาตรไม่มีเวลาที่จะไปสร้างบุญกุศลก็เลยขาดอะไรขาดการให้ที่ถูกต้องอันนี้ก็ถือว่าเราเป็นชาวพุทธการให้ของเรานั้นเราต้องให้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ทั้งตัวเองทั้งบุคคลอื่นนั้นทานที่พระเจ้าทรงสอนนั้นมีตั้งแต่วัตถุทานอภัยทานไม่เกลียดไม่โกรธไม่ช้าไม่พยาบาทไม่คิดปองร้ายใครให้ร้ายใครที่จริงให้ได้หมดมีอานิสงส์มากกว่าวัตถุทานอภัยทานเนี่ยทำได้ยากและทำแล้วมันมีความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับนั้นทานที่พระพุทธองค์จำแนกไว้ใหญ่ๆสามประเภทคือวัตถุทานอภัยทานแล้วก็ทำเป็นทานคือให้ทำเป็นทานให้สติให้ปัญญาให้แสงสว่างในการดำเนินชีวิตในทางที่ถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐินี่ก็เรียกว่าให้ทำเป็นทานเหมือนที่พระพุทธเจ้าให้แก่พวกเราครูบาอาจารย์ให้แก่พวกเราให้สติให้ปัญญาในการดำเนินชีวิตในทางที่ถูกต้องเป็นไปโดยชอบธรรมนี่เขาเรียกว่าเป็นทานที่เลิศเป็นทานที่ประเสริฐงั้นเราก็ควรมีทานทั้งสามประการนี้เราเป็นชาวพุทธบางคนก็มีศรัทธาให้แค่วัตถุทานไม่มีเวลาบางคนบอกไม่มีเวลามาวัดแต่การให้ทานนั้นไม่จำเป็นต้องมาวัดเสมอไปอยู่บ้านก็ให้อย่างน้อยก็ให้กับพ่อกับแม่
พ่อแม่นี่เป็นพระอรหันต์ของลูกคนเราสมัยใหม่นี้ลืมไปหมดออกจากบ้านไม่เคยนึกถึงพ่อแม่เลยพอได้กินหรือยังแม่ได้กินหรือยังอิ่มหรือยังข้าวปลาอาหารเครื่องนุ่งห่มเราไม่เคยสนใจเลยพระอรหันต์ในบ้านไปสนใจนอกบ้านหมดลืมผู้ให้กำเนิดเราถ้าไม่มีท่านก็ไม่มีเรา ท่านเราลืมตรงนี้ไปส่วนใหญ่แล้วไม่ได้ย้อนกลับไปดูบางคนก็มุ่งเน้นทำอาหารหวานคาวมาเพื่อจะใส่บาตรพระเพื่อลืมใส่บาตรที่บ้านของตัวเองคือพระอรหันต์พ่อแม่ของตัวเองนั่นแหละเราควรให้ก่อนใครเลยถ้าไม่มีท่านก็ไม่มีเราเราไม่ได้สร้างบุญไม่ได้สร้างกุศลจนถึงป่านนี้ไม่มีลมหายใจอยู่ ในท่านนั่นแหละเราจึงมีวันนี้ท่านเราลืมไม่ได้พระหันในบ้านเราต้องให้ท่านก่อนตื่นขึ้นมาก็ต้องจัดแจงหุงหาอาหารหวานข้าวดูแลเครื่องนุ่งห่มให้ท่านให้เรียบร้อยให้ท่านได้มีความสุขทำให้ท่านมีความสุขซะก่อนที่เราจะไปออกจากบ้านไปทำงาน นี่เป็นหน้าที่ของเราเป็นลูกเป็นหน้าที่ของลูกที่ต้องทำแก่พ่อแม่พระหันซึ่งเราละเลยไม่ได้พระเจ้าก็ทรงยกย่องสรรเสริญให้ดูแลพ่อแม่นั้นคนส่วนใหญ่แล้วก็ลืมบางคนไม่มีพ่อไม่มีแม่แล้วก็นึกได้ตอนตัวเองเป็นพ่อเป็นแม่นะนึกถึงพ่อแม่ตัวเองเอาไม่อยู่ซะแล้ว จากไปเสร็จแล้วเราก็นึกถึงว่าเราไม่ได้ดูแลท่านบางคนก็นึกว่าทำไมเราไม่ดูแลท่านเพราะลืมไปท่านกันที่เรามาฟื้นฟูความทรงจำว่าท่านดูแลเรามาอย่างดีป้อนข้าวป้อนน้ำอาบน้ำท่านไม่เคยบ่นเลยตั้งหลายปีกว่าจะโตมาได้เนี่ยไม่ใช่ปีสองปีทำทุกวัน ข้าวเอ่ยน้ำเอ่ยเสื้อผ้าเอ่ยที่นอนเอ่ยดูแลอย่างดีเท่าที่จะทำได้แต่เราเคยหันไปดูไหมไปดูท่านบ้างไหมไปมองสักนิดว่าท่านอยู่อย่างไรท่านได้กินหรือยังท่านมีความทุกข์อะไรบ้างเดือดร้อนอะไรบ้างเราจะส่งเคราะห์ท่านได้อย่างไรเราเคยไปดูไหมเคยไปอาบน้ำให้ท่านไหมเคยป้อนข้าวป้อนน้ำให้ท่านไหม นี่แหละเป็นสิ่งที่เราต้องทบทวนชาวพุทธของเราทุกวันนี้ความกตัญญูรู้คุณมันหายไปหมดเอาสมัยใหม่ไปเอาวัตถุทางเมืองนอกเรียกว่าวัฒนธรรมเมืองนอกเขาไม่มีวัฒนธรรมอย่างเราเขาไม่ได้เลี้ยงดูพ่อแม่เพราะแก่แล้วก็มีเงินเดือนให้ประเทศนอกเขามีตั้งเงินเดือนให้แก่ผู้ชราสวัสดิการของ ผู้สูงอายุไม่มีงานทำเขาก็มีเงินเดือนให้แต่เขาไม่ได้ดูแลไม่มีลูกไปดูแลไม่มีหลานไปดูแลแต่พวกเรานี่เป็นชาวพุทธต่างกับวัฒนธรรมของชาวโลกเขาเป็นวัฒนธรรมที่ดีของครอบครัวทำให้ครอบครัวมีความสุขทุกวันนี้ปัญหาครอบครัวเยอะมีข่าวทุกวัน เช้าก็อ่านหนังสือพิมพ์ตายทั้งสี่ศพยิงหมดเลยเพราะอะไรเพราะมีปัญหายิงภรรยายิงลูกยิงตัวเองน่าเสียดายที่เราคิดกันไม่ได้หาทางออกให้ตัวเองไม่ได้เอาทางออกผิดมาให้กันเอาความตายมาให้กันเราไม่ต้องไปฆ่าก็ถึงเวลาเขาก็ตาย ทำให้เขาตายเราก็เดือดร้อนการจะตัดปัญหาทั้งหมดนี่เขาเรียกว่าเป็นปัญหาที่แก้ไม่ตกแก้ไม่ได้ในสังคมของชาวพุทธเราทุกวันนี้น่าเสียดายว่าเราไม่ได้แก้ปัญหาด้วยปัญญาทั้งที่พระเจ้าสอนให้เรามีปัญญาสอนให้เรามีสติสติคือตัวรู้ปัญญาคือตัวแก้ไขปัญหา
ถ้าเราไม่ได้ใช้เลยสติเราก็ไม่มีปัญญาเราก็ไม่มาปัญหาเลยมากมายแก้ไม่ตกนะเลยแก้ในทางที่ผิดนี่จึงที่เห็นว่าสังคมเรามันเปลี่ยนไปเพราะเราไปมุ่งเน้นเอาวัตถุเอาวัฒนธรรมของต่างชาติมาใช้ของเรามีของดีอยู่แล้วเราไม่ใช้กันไม่ฟื้นฟูไม่รักษาเอกลักษณ์ของไทยไว้ความเกื้อกูลที่พุทธเจ้าบอกทานเนี่ยสงเคราะห์กันพ่อให้ลูกลูกให้พ่อแม่ให้ลูกลูกให้แม่สามีให้ภรรยาภรรยาให้สามีต่างคนต่างให้เจอกันก็มีหน้าที่ให้กันให้อะไรไม่ได้ก็ให้ความรักให้ความเมตตาให้ความสงสารเท่านั้นก็มีความสุขเราให้วัตถุไม่ได้ให้สิ่งของไม่ได้แต่ให้ความรักได้ให้ความเมตตาได้ให้ความสงสารได้นี่แหละที่พระเจ้าทรงสอนแต่เราไม่ได้นำไปใช้ชีวิตของเราจึงหาความสุขยั่งยืนไม่ได้เป็นความสุขที่มันมีชั่วพักชั่วครู่เป็นความสุขที่เจือด้วยทุกข์เพราะเราไม่ได้ใช้สติใช้ปัญญาใช้ศาสนาเข้าไปมีบทบาทในชีวิตของตนเองครอบครัวและสังคมในการฟื้นฟูวัฒนธรรมเก่าๆเพราะสังคมทุกวันเป็นสังคมของการเร่งรีบแย่งกันกินแย่งกันอยู่แย่งกันใช้แย่งกันทำงานแย่งทุกอย่างที่นั่งก็ต้องแย่งที่นอนก็ต้องแย่งที่กินก็ต้องแย่งต่างคนต่างก็เห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้นั่งก่อนได้ก่อนมาก่อนได้ก่อนเป็นสังคมที่ต้องแข่งขันกันถ้าความเอารัดเอาเปรียบก็มากขึ้นความเอื้อเฟื้อความเผื่อแผ่ความเมตตาความสงสารก็ลดน้อยลงลดน้อยลงผลสุดท้ายก็หายไปแม้แต่ในครอบครัวก็เห็นไหมปัญหาเยอะแยะมากมายพ่อแม่ก็ยุ่งกับการงานไม่มีเวลาดูลูกลูกก็ไม่สนใจที่จะมาดูแลพ่อแม่ไปคบเพื่อนเพื่อนก็พาไปเที่ยวไปกินไปเล่นไปติดยาเสพติดต่อไปห่างจากพ่อแม่ไปก็ไม่ได้ดูแลก็กลายเป็นปัญหาสังคมมากมายเพราะอะไรเพราะเราไม่เอาวัฒนธรรมดั้งเดิมของเราคือศีลธรรมนั่นเองนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบในการดำรงชีวิตว่าทำไมชีวิตของคนเราสมัยนี้จึงหาความสุขได้ยากเพราะการเริ่มต้นของชีวิตของเราที่มันผิดพลาดไม่เอาศีลเอาธรรมเข้าไปใช้เป็นนำชีวิตของตัวเองเพราะมันไม่นำแล้วธรรมะมันไม่นำศีลมันไม่นำชีวิตของเราก็เดินทางไปในทางที่ผิดความเมตตาความสงสารความให้อภัยการเกื้อกูลสงเคราะห์กันการมีศีลศีลก็คือการสำรวมกายวาจาไม่เบียดเบียนกันนั่นเองตั้งแต่ศีล5ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่โกหกไม่ดื่มสุรามีไรละเว้นอบายมุขเนี่ยอบายมุขนี่เป็นตัวเหตุสำคัญเลยที่ทุกวันนี้นำมาซึ่งความเดือดร้อนมีข่าวทุกวันไปเที่ยวไปเตะไปพับไปบาร์ไปคอมเมนต์กันแล้วเหล้าเข้าปากเบียร์เข้าปากก็เกิดปัญหาพูดจากันไม่รู้เรื่องมองหน้ากันไม่ได้ก็เกิดทะเลาะเบาแว้งลงไม้ลงมือบางทึงคันใช้อาวุธประหัตประหารกันเอาชีวิตกันมันเกิดขึ้นทุกวันเลยไม่มีเว้นเลยนี่ปัญหาจากอะไรจากอบายมุขไปเดิมไปเล่นไปเที่ยวเป็นนักเลงคบคนชั่วเป็นมิตรเกียจคร้านตามการงานบางคนก็ไปลักไปขโมยไปจี้ไปปล้นเพราะอะไรเพราะตัวเองไม่เอาศีลเอาธรรมนั่นจึงสร้างปัญหามากมายทั้งตัวเองทั้งครอบครัวทั้งสังคมนี่จึงจริงเห็นบ่อยๆที่จริงก็พูดบ่อยมากแต่ก็ยังต้องพูดอยู่เพราะสังคมทุกวันนี้ก็เสื่อมจาก
ดีมีน้อยคนทำความชั่วมากขึ้นมากขึ้นเพราะอะไรเพราะจิตใจมันเสื่อมลงมันเสื่อมจากความดีก็หาคนทำความดีได้ยากนั่นวัดจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นที่ตั้งของความดีที่ทุกคนมาแสวงหาทั้งวันหยุดวันพระ และที่วัดสังฆทานนี้ก็เปิดโอกาสให้ทุกวันพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองท่านมีดำริมีความคิดว่าคนเราบางคนมีเวลาไม่เหมือนกันมีโอกาสไม่เท่ากันบางคนจะมีเวลาวันหยุดอาจจะได้มาวัดแต่วันธรรมดาไม่มีเวลาแต่บางคนอาจจะมีเวลาเพียงนิดหน่อยช่วงเย็นช่วงค่ำช่วงเลิกงาน ก็ได้มีเวลามาประพฤติปฏิบัติก็เปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีเวลาเวลาไหนที่ว่างก็มาประพฤติปฏิบัติมาถือศีลไม่ถือศีลก็ไม่เป็นไรก็มานั่งสมาธิมาสวดมนต์มาทำกิจวัตรพร้อมกับนักบวชนักปฏิบัตินี่แหละเป็นความเมตตาของครูบาอาจารย์ที่ท่านเห็นว่าคนเราโอกาสมันต่างกันแต่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีเวลาเข้ามาศึกษาเข้ามาปฏิบัติ ไม่จำกัดว่าต้องเป็นวันนั้นวันนี้เวลานั้นเวลานี้มาเมื่อไรก็ได้นะถ้าจะมาถือศีลก็ต้องมาเป็นเวลาแต่ถ้ามาแบบพร้อมแล้วเราจะมาทำเมื่อไรก็ได้วางเวลาไหนก็มาทำเวลานั้นบางคนก่อนไปทำงานเมื่อก่อนงานยังไม่ยุ่งเท่าไหร่บางคนก็ก่อนไปทำงานก็มากราบหลวงพ่อโตในโบสถ์แล้วก็นั่งสมาธิ5 นาที10 นาทีแล้วก็ไปทำงาน นี่เขาเรียกว่าหาวิธีเอาบุญนะมาบุญก่อนมากราบพระก่อนมานั่งสมาธิก่อนแล้วก็ไปทำงานจิตใจก็ผ่องใสเบิกบานอยู่กับบุญอยู่กับกุศลก็มีมากเหมือนกันมีคนยังแวะเวียนมาทำประจำที่โบสถ์ของวัดสังฆทานก่อนไปทำงานก็เช้ามืดก็มา มานั่งสมาธิมากราบหลวงพ่อโตเสร็จแล้วก็นั่งสมาธิแล้วก็ไปทำงานเย็นเลิกงานก็มานั่งสมาธิพอกราบหลวงพ่อโตแล้วก็กลับบ้านเมื่อคนทำเป็นนิสัยฝึกจนเป็นนิสัยเคยชินกับการทำความดีละเว้นความชั่วอันนี้ก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยของบุคคลนั้นที่จะสะสมบุญเพราะบุญนี้เราต้องสร้างเองสะสมเองใครทำให้เราไม่ได้ ทานเราก็ต้องทําเองศีลเราก็ต้องรักษาเองภาวนาเราก็ต้องค้นคว้าเองให้ใครทําแทนเราก็ไม่ได้เราทําแทนใครก็ไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนี้บุญของใครของมันก็เรียกบุญทํากรรมแต่งเพราะอะไรเพราะเราเป็นผู้ทําเอาไว้แล้วกรรมมันแต่งกรรมคือการกระทําของเราเนี่ยมันตกแต่งให้เราสวยให้เรารวยให้เรามีสติมีปัญญาขี้ริ้วขี้เหร่ก็เราทํามาทั้งนั้น ไม่มีใครทำให้เราเพราะอะไรเพราะกรรมเป็นการกระทำของแต่ละคนแต่ละท่านกรรมเป็นเครื่องจำแนกสัตว์ให้ดีหรือเลวเพราะอะไรเพราะการกระทำของบุคคลนั้นเป็นสิ่งแสดงให้เห็นว่าบุคคลนั้นได้ทำอะไรไว้เหมือนที่เรามานั่งกันอยู่นี้เราก็เคยทำมาแล้วมีเหตุมีปัจจัยมีนิสัยมาตั้งแต่ต้น เราได้มีเวลาเราจะประมาทในชีวิตไม่ได้ชีวิตคนไหนที่ตกอยู่ในความประมาทคนนั้นก็หมดโอกาสเพราะความประมาทเป็นบ่อเกิดของความตายตายจากคุณงามความดีนั่นเองไม่ได้สร้างไม่ได้ทำงัวผลัดวันประกันพรุ่งนี้ค่อยไปมะรืนค่อยไป เมื่อเรื่องค่อยทำจะไปทำบุญทำอะไรก็ได้นึกซะอย่างนี้ผลสุดท้ายหมดโอกาสไม่ได้ทำมันผ่านไปแล้วพ้นไปแล้วหาโอกาสไม่ได้แล้วเพราะมัวรอแต่โอกาสคนที่ไม่รอโอกาสคือคนที่ไม่ประมาททำซะตั้งแต่เดี๋ยวนี้เวลานี้โอกาสนี้เพราะไม่รู้ว่าโอกาสน่าจะได้ทำหรือไม่จะมีลมหายใจอยู่ถึงไหม บ่ายนี้พรุ่งนี้เราอาจจะหมดลมซะก่อนไม่ได้ทำไม่ได้สร้าง
เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วบุคคลนั้นก็ไม่ประมาทลงมือสร้างลงมือทำความดีละความชั่วทำจิตให้ผ่องใสคือการภาวนานั่นเองการทำจิตให้ผ่องใสก็คือการภาวนาทำจิตของเราให้เป็นสมาธิคำว่าสมาธิคือใจที่ตั้งมั่นแน่วแน่ไม่วอกแวกวุ่นวายอันนี้เราต้องฝึกถ้าเราไม่ฝึกมันก็ทำได้ยากนะบางคนนั่งไม่สงบก็เลยไม่นั่ง ที่จริงให้ความไม่สงบนั่นแหละเราต้องดูมันไปถ้าเราเห็นความไม่สงบนั่นแหละแสดงว่าสติเราเริ่มมีแล้วเรามีสติเราถึงได้รู้ว่าเรานั่งแล้วไม่สงบเราก็ดูมันไปคิดอะไรก็รู้รู้แล้วก็ดึงเข้ามาอยู่กับพุทโธพุทโธอยู่กับลมหายใจของตัวเองสร้างสติตัวรู้นั่งรู้เดินรู้นอนรู้กินรู้คิดรู้พูดรู้ทำรู้ สร้างตัวรู้เอาไว้ฝึกบ่อยๆทำบ่อยๆหัดรู้ที่ตัวเองอย่าไปรู้ที่คนอื่นตัวรู้ต้องอยู่กับเราให้รู้ภายนอกไม่ต้องไปรู้แล้วเขารู้กันมาเยอะแล้วรู้ไปก็เท่านั้นรู้ภายในเนี่ยคนยังไม่ค่อยจะรู้กันการปฏิบัติธรรมการภาวนาคือการรู้ตัวเอง รู้ความคิดรู้การกระทํารู้คําพูดของตัวเองนี่เขาเรียกว่ารู้เรื่องของตัวเองโอปนิโกน้อมเข้ามาดูตัวเองเห็นตัวเองรู้ตัวเองนี่คือการปฏิบัติภาวนาภาวนาไม่ได้ส่งจิตออกนอกจิตอยู่ภายในนี่ภายในกายภายในใจของตัวเองนี่เขาเรียกว่าการภาวนาเอาจิตไว้กับตัวเองฝึกจิตให้อยู่กับตัวเองบ่อยๆแล้วเราจะรู้เรื่องราวทั้งหมด กิเลสคือความโลภที่เกิดขึ้นก็จะเห็นความโกรธที่มันมีอยู่ก็จะคุ้นเคยเพราะมันเกิดปั๊บก็รู้ปุ๊บอ๋อในความโกรธมันเกิดขึ้นแล้วละเสียไม่ให้มันเกิดหรือยับยั้งมันไว้ไม่ให้มันแสดงออกมาทางกายทางวาจาเท่านั้นเราก็สามารถมีสติควบคุมตัวเองแม้ยังละไม่ได้ด้วยปัญญาแต่สามารถควบคุมมันได้ก็ถือว่ามันดีระดับหนึ่ง นะถึงไม่ดีถึงที่สุดแต่ก็ยังสามารถยับยั้งไว้ได้ไม่ให้มันแสดงออกมาเหมือนเราโกรธใครสักคนเราไม่ด่าเขาไม่ว่าเขาไม่ทำร้ายเขานั่นก็ถือว่าเราสามารถระงับความโกรธรู้จักความโกรธของตัวเองแม้จังละไม่ได้แต่สามารถรู้เท่าทันได้นั่นก็ถือว่าเป็นบุญอย่างหนึ่งนี่แหละเราต้องฝึกไว้ถ้าไม่ฝึกเราจะไม่รู้เลยเมื่อไม่รู้เราก็ต้องทำตามอารมณ์ของตัวเองโกรธใครโมโหใครก็ต้องว่า ว่าไม่ได้ก็ต้องประทุษร้ายเขาทำร้ายเขาเนี่ยเขาเรียกว่าไม่สามารถควบคุมตัวเองได้เพราะขาดสติขาดตัวรู้ขาดการยับยั้งเมื่อเราไม่มีตัวรู้เราก็ยับยั้งความรู้สึกของตัวเองไม่ได้มันรู้สึกยังไงก็แสดงไปอย่างนั้นมันคนเสียสติเราเคยเห็นไหมเขาบอกว่าคนนี้มันเสียสติเห็นไหม คนเสียสตินึกจะทำอะไรก็ทำนึกจะหัวเราะก็หัวเราะนึกจะร้องไห้ก็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 ร้องไห้
งอยู่ท่าไหนกำหนดรู้เราเดินมีสติเดินยังไงเท้าขวาก้าวไปก็รู้เท้าซ้ายก้าวไปก็รู้ยกก็รู้เหยียบก็รู้ย่างก็รู้รู้อยู่ทุกอริยบทนี่เขาเรียกว่าฝึกตัวรู้ไว้บ่อยๆและตัวรู้นี่แหละมันจะพัฒนาไปสู่สมาธิคือจิตที่ตั้งมั่นต่อไปจิตมันจะไม่วอกแวกไปไหนตัวรู้มากๆเข้าจิตมันก็จะอยู่นิ่งอยู่เฉยมันไม่วุ่นวายไม่วอกแวกมันก็เป็นหนึ่งจิตก็เป็นหนึ่งเป็นเอกคตาจิตจิตก็เป็นสมาธิเมื่อสติสมาธิสมบูรณ์ฝึกไว้บ่อยๆก็เจริญปัญญาเรียกว่าวิปัสสนาเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นพิจารณาเห็นอารมณ์ของตัวเองอารมณ์ของความโลภอารมณ์ของความโกรธอารมณ์ของความหลงความไม่รู้พิจารณาจนเห็น
ทะลุปลุกโปร่งโลภไปอย่างไรโกรธไปอย่างไรหลงไปอย่างไรเห็นตัวตนของมันแล้วก็จัดให้มันออกไปจากใจของตัวเองนั่นก็เรียกว่าเป็นวิปัสสนาความรู้แจ้งแทงตลอดสามารถกำจัดความโลภความโกรธความหลงกิเลสตัณหาราคะซึ่งเป็นบ่อเกิดของความทุกข์ทั้งปวงให้เบาบางจนถึงที่สุดคือความหมดไปสิ้นไปตามลำดับของภูมิปัญญา เรียกว่าเจริญวิปัสสนาเนื่องจริงเหล่านี้ต้องอาศัยบทบาทคือการประพฤติปฏิบัติธรรมมีทานมีศีลมีภาวนาควบคู่กันไปขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ไม่สมบูรณ์ไม่บริบูรณ์ต้องกันและกันทานต้องดี สิ่งใดมันบกพร่องไปไม่สมบูรณ์ปัญญาของเราก็ไม่สมบูรณ์ มันยังขาดตกบกพร่องฉะนั้นพระพุทธเจ้าหรือแม้แต่ครูบาอาจารย์ก็พยายามเน้นว่ามาวัดต้องมาปฏิบัติคําว่าปฏิบัติคือการรู้แล้วนําไปปฏิบัติรู้ว่าทานดีอย่างไรศีลดีอย่างไรภาวนาดีอย่างไรแล้วก็ลงมือปฏิบัติให้เกิดผลมันเอาปลูกข้าวปลูกน้ําปลูกผักปลูกอะไรก็แล้วแต่เราต้องหมั่นให้น้ํามันพรวนดินมันใส่ปุ๋ยมัน กำจัดศัตรูพืชมันจึงจะเจริญงอกงามออกดอกออกผลให้เราได้ชื่นชมอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยผลบุญผลทานผลศีลของเราก็เช่นเดียวกันมันจะสมบูรณ์ต่อเมื่อเรารักษาดูแลมันอย่างดีเอาใจใส่มันทุกวันตั้งหลับเย็นตื่นตื่นยันหลับแล้วมันจะออกผลที่สมบูรณ์แก่พวกเราฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติ ก็คือการมาทำความดีให้ถึงพร้อมด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจนั่นการที่เรามาวัดก็คือการมาทำความดีละความชั่วความดีนั้นทำได้ยากแต่ถ้าทำแล้วผลของมันคือความสุขผลของความดีให้ผลเป็นความสุขความชั่วให้ผลเป็นความทุกข์เมื่อเราละชั่วได้ความทุกข์ก็หมดไปเหลือแต่ผลของความดีคือความสุข เมื่อเราต้องการความสุขปรารถนาความสุขเราก็ต้องสร้างความดีละความชั่วความชั่วไม่สร้างไม่ทำด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจนี่เขาเรียกว่าละชั่วทำความดีแล้วก็ทำจิตมันฝึกจิตของเราให้ผ่องใสคือให้เกิดความว่างความสงบปราศจากความโลภปราศจากความโกรธปราศจากความหลงอันนี้ก็ต้องอาศัยการฝึกฝนอบรมทำบ่อยๆ ทำให้เกิดนิสัยเพราะคนเรานั้นนิสัยสำคัญอย่างอื่นนี่เรายังสามารถทำได้แต่นิสัยเนี่ยของคนเราเนี่ยจะทำให้มันดีนั้นต้องฝึกฝนอบรมอยู่นานบางคนหลายภพหลายชาติไม่ใช่ชาติเดียวบางคนนั้นฝึกชาติเดียวแล้วจะสามารถทำได้ก็ไม่ใช่ ต้องอาศัยบุญเก่าบารมีเก่าบารมีคือการสร้างสมอบรมทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะปัญญาสัจจะวิริยะไปจนถึงอุเบกขาบารมีบารมีสิบทัศน์คือสิบอย่างจะทำให้เกิดสมบูรณ์แล้วจึงจะพ้นจากความทุกข์ได้นั้นเราเริ่มต้นด้วยทานด้วยศีลด้วยภาวนาก็เป็นหลักของการทำความดี การทำความดีนั้นต้องอาศัยความเพียรความพยายามมีขันติความอดกลั้นอดทนทนต่อความยั่วยุของอารมณ์คนนู้นไปชวนไปคนนี้มาชวนไปชวนไปเที่ยวชวนไปกินชวนไปเล่นชวนไปทำในสิ่งที่ไม่ดีเราก็ต้องพยายามยับยั้งไม่ให้คล้อยตามไม่ให้ทำตามนะเขาเรียกว่าเราต้องมีจิตใจที่เข้มแข็งคือสติสมาธินี่เอง ถ้าเรามีสติมีสมาธิใจของเราก็เข้มแข็งไม่หวั่นไหวใครจะมาชวนเราไปทำความชั่วเราก็ไม่ไปเราจะทำแต่ความดีเราสามารถหักห้ามใจของตัวเองไม่ให้ตกเป็นทาสของอารมณ์นี่เขาเรียกว่าเรามีสติมีสมาธิแล้วก็มีปัญญาเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยเห็นภัยของการผิดศีลผิดธรรมเห็นภัยของความเกลียดคร้านเห็นภัยของความคบคนชั่วเป็นมิตรเราจะคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผล
คนชั่วพาไปหาผิดเราจะรู้ได้ไงว่าคนไหนเป็นคนดีคนไหนเป็นคนชั่วถ้าคนไหนชวนเราไปทำความดีไปหาศีลหาธรรมนั่นแหละคนนั้นแสดงว่าเป็นบัณฑิตบัณฑิตแปลว่าผู้รู้รู้ดีรู้ชั่วรู้บุญรู้บาปก็จึงเรียกว่าเป็นบัณฑิตไม่ใช่บัณฑิตจบจากการศึกษาได้ปริญญามาเรียกว่าบัณฑิตไม่ใช่บัณฑิตในทางพระพุทธศาสนาคือคิดดีพูดดีทำดีเรียกว่าเป็นบัณฑิต คนที่จะคบบัณฑิตก็คบคนดีเขาชวนเราไปหาศีลหาธรรมหาความสุขหาความเจริญนั่นก็เรียกว่าเป็นบัณฑิตถ้าคนไหนชวนเราไปเที่ยวไปกินถ้าวันนี้ทํางานอยู่ลางานเถอะไปเที่ยวดีกว่าแม้ก็โดดเรียนก็ได้โดดงานก็ได้ถ้าคิดอย่างนี้แล้วบุคคลนั้นมาชักชวนอย่างนี้แสดงว่าบุคคลนั้นไม่ใช่บัณฑิตเป็นอะไรเป็นคนพาล เป็นคนผ่านก็ผ่านไปหาผิดเกียจคร้านทำการงานจะชวนเราไปเล่นไปกินไปเที่ยวไปติดยาเสพติดไปหาทุกข์หาภัยไม่ใช่หาความสุขเราต้องไม่คบด้วยฉะนั้นการเลือกคบคนก็เป็นสิ่งสำคัญก็เรียกว่ากัลยาณมิตรกัลยาณธรรมกับคนมีศีลมีธรรมนั่นนี่ก็เป็นปัจจัยเหมือนกันว่าคนเราทุกวันนี้ก็ ไม่ได้เลือกใครมาคุยดีด้วยก็คบด้วยเหตุปัจจัยต่างๆเราไม่ได้ใช้วิจารณญาณใช้สติใช้ปัญญาที่เราฝึกฝนอบรมคล้อยตามเขาไปหมดก็ชวนไปไหนก็ไปสังคมเราจึงเปลี่ยนไปมากเพราะอะไรศีลธรรมมันห่างเหินจากการดำเนินชีวิตของตัวเองนะคนที่มีศีลเนี่ย ถ้ามาก็พูดโดยบ่อยว่าจบต่างประเทศแต่ไม่ใช่คนดีคนดีหายากมากคนดีต้องคิดดีพูดดีทำดีหายากมากเออคนเก่งหาง่ายมีทั่วไปหมดบัณฑิตนี่ที่จบด็อกเตอร์นี่มีเยอะแต่ไม่ใช่คนดี เพราะอะไรเพราะเขายังไม่เป็นคนที่คิดดีพูดดีทำดีตลอดก็เปลี่ยนเป็นคนคิดดีบางเวลาทำดีเป็นบางเวลาพูดดีเป็นบางเวลานั่นก็ไม่ใช่บัณฑิตในทางพระพุทธศาสนานี่แหละเราจึงมาฝึกฝนอบรมให้เป็นบัณฑิตบัณฑิตในทางพระพุทธศาสนาคือคิดดีพูดดีทำดีอย่างอื่นเราอาจจะไม่สามารถไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใครได้ แต่เราสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงความคิดการกระทําคําพูดของตัวเองได้เราจะเปลี่ยนยังไงเราก็ต้องรู้จักคําพูดของตัวเองก่อนว่าเราจะพูดเพื่ออะไรพูดไปทําไมพูดแล้วมีประโยชน์แล้วมีโทษเราต้องใคร่ครวญก่อนพูดว่าสิ่งที่เราจะพูดต่อไปเนี้ยมันเดือดร้อนไหมเราเดือดร้อนไหมคนอื่นก็เดือดร้อนไหมถ้าสิ่งใดที่เราพูดแล้วตัวเองไม่เดือดร้อนคนอื่นไม่เดือดร้อนนั่น แสดงว่าคำพูดของเราไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมตั้งอยู่ในศีลในธรรมความคิดก็เช่นเดียวกันถ้าเราคิดสิ่งใดแล้วตัวเองไม่เดือดร้อนไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนความคิดนั้นก็เป็นประโยชน์เมื่อเกิดโทษตัวเองไม่เกิดทุกข์แก่ผู้อื่นเราก็สามารถจะคิดได้การกระทำก็เหมือนกันถ้าเราทำไปแล้วไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนไม่ทำให้ผู้อื่นวุ่นวาย นั่นแสดงว่าสิ่งที่เราทำก็เป็นประโยชน์ถ้าสิ่งเหล่านี้มีองค์ประกอบของมันอยู่เราต้องศึกษาที่ไหนที่ตัวเราที่ความคิดที่คำพูดที่การกระทำของเราเนี่ยเป็นหลักจึงต้องมีสติอยู่ทุกขณะนั่งรู้เดินรู้นอนรู้กินรู้คิดรู้พูดรู้ทำรู้ตัวรู้นี่สำคัญมากคนไหนขาดตัวรู้คนนั้นก็ขาด อะไรขาดการสำรวมระวังสตินี้เป็นตัวระวังถ้าเปรียบง่ายๆก็เหมือนยามที่เฝ้าอยู่ตลอดเวลาเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของกายของวาจาของใจของตัวเองอยู่ตลอดถ้ามันมีสติก็มียามอยู่ตลอดพอมันเคลื่อนไหวอะไรยามจะเป็นผู้เห็นหมดคิดไม่ดีมันก็เห็นคิดดีมันก็เห็น เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วไอ้ตัวสตินี่แหละเราต้องดำเนินไปตามสติ
สติจะเป็นผู้นำทางเราไปนำไปสู่ปัญญาปัญญาคือตัวละความไม่ดีทั้งหมดเมื่อมันเห็นแล้วไอ้ตัวละนี่แหละมันจะช่วยความคิดที่ไม่ดีมันก็จะละเสียการกระทำที่ไม่ดีมันก็จะละคำพูดที่ไม่ดีมันก็จะละออกไปเพราะปัญญามันเกิดสติมันสมบูรณ์แล้วสมาธิมันสมบูรณ์แล้วปัญญาก็ สามารถเกิดขึ้นได้ฉะนี้ต้องอาศัยการฝึกฝนอบรมบ่อยๆมาวัดก็คือการมาดูกายวาจาใจของตัวเองไม่ใช่ดูคนอื่นไม่ใช่คนนั้นทำไม่ดีคนนั้นพูดไม่ดีไม่ใช่ต้องดูตัวเองว่านั่งดีไหมสมบูรณ์ไหมเรียบร้อยไหมเวลาเรานั่งเนี่ยเราเห็นไหมตัวเองนั่งอย่างไรกายตรงไหมทางหน้าตรงไหม มือวางไว้อย่างไรขาวางไว้อย่างไรเรากำหนดรู้ตัวเองไม่ต้องไปดูคนอื่นคนอื่นก็จะทำไงก็เรื่องของเขาหน้าที่คือทำตัวของเราให้มันถูกต้องสมบูรณ์นี่แหละคือการพัฒนาตัวเองถ้าเราไม่ทำอย่างนี้เราพัฒนาตัวเองไม่ได้นั่งก็ไม่เห็นเดินก็ไม่เห็นนอนก็ไม่เห็นกินก็ไม่เห็นคิดก็ไม่เห็นไม่เห็นตัวเองเลยเห็นแต่คนอื่นคนนั้นนั่งหลับคนนั้นนั่งซับ เพราะนั้นเดินไม่ดีคนนั้นพูดไม่ดีคอยจะจับผิดคนอื่นเขาอยู่เรื่อยแต่ตัวเองไม่เคยจับเลยความคิดที่ไม่ดีก็ไม่เห็นพูดไม่ดีก็ไม่เห็นทำไม่ดีก็ไม่เคยเห็นนี่เขาเรียกว่ามันไม่พัฒนาอะไรเลยถ้าธรรมะจึงต้องน้อมเข้ามาดูตัวเราเห็นตัวเราแล้วแก้ไขที่ตัวเรามันจึงจะพบกับความสมบูรณ์ทำให้เกิดความสุขความเจริญทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจเราเนี่ย มันจะพบแต่ความสุขถ้าธรรมะจึงนำมาซึ่งความสุขความเจริญเราเป็นชาวพุทธพุทธศาสนาสอนให้เราเป็นผู้มีสติถ้าเราขาดสติเมื่อไรก็เราก็ห่างไกลจากพุทธศาสนาการดำเนินชีวิตของเราก็ผิดพลาดให้บางคนนึกได้ที่หลังทำไปแล้วไม่น่าทำเลยคิดได้เหมือนกันแต่คิดได้หลังทำไปแล้ว หลังพูดไปแล้วหลังคิดไปแล้วไม่ได้ใคร่ครวญก่อนว่ามันคิดอะไรทำอะไรพูดอะไรมันจึงแก้ไขไม่ได้คนที่แก้ไขได้คือคนที่รู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรคิดอะไรพูดอะไรมาแก้ไขซะก่อนพูดก่อนทำก่อนคิดนี่เขาเรียกว่าใคร่ครวญก่อนพิจารณาก่อนมันก็เกิดความรอบคอบว่าสิ่งนี้ไม่ควรทำสิ่งนี้ไม่ควรคิดสิ่งนี้ไม่ควรพูด มันก็เกิดประโยชน์พ้นจากทุกโทษนั่นเองเป็นผลดีที่พุทธเจ้าทรงสอนว่ามันจะเกิดผลดีไม่มีผลเสียแต่คนที่ขาดสติมีแต่ผลเสียถ้ามันต่างกันตรงกันข้ามเราต้องมาฝึกให้มีสติทุกขั้นตอนทำเพื่ออะไรทำเพื่อให้ชีวิตของเรามีความสุขพ้นจากความทุกข์ คำว่าทุกข์เราไม่ปรารถนาเราไม่อยากได้แม้ได้ยินก็ไม่อยากได้ยินว่าทำไมต้องมีทุกข์เห็นเขาอื่นก็มีทุกข์เห็นไหมบางคนนี่มาพร่ำรำพันชีวิตของตัวเองมีแต่ความทุกข์ทุกข์ตั้งแต่เกิดมาหาความสุขไม่ได้เลยเนี่ยบางคนทุกข์แสนสาหัสช่วยตัวเองไม่ได้พิกลพิการน่าสงสารในชีวิตนี้เพราะอะไร เพราะกรรมคือการกระทําของเขาที่เขาทำเอาไว้มันให้ผลเรานึกว่าบุญไม่มีบาปไม่มีบางคนบอกไม่มีหรอกจะทําไมจึงเป็นอย่างนั้นทําไมเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วทําไมมันจึงไม่เหมือนกันมนุษย์มันต้องเหมือนกันเลยมันไม่เหมือนกันเพราะคนเราทําบุญทําบาปมาไม่เท่ากันคนไหนทําบุญมามากบุญก็ให้ผลเป็นความสุขมีความสุขมากกว่าความทุกข์ คนไหนทำบาปมามากบาปก็ให้ผลมากกว่าความสุขมากกว่าบุญเกิดมาก็มีแต่ความทุกข์เห็นไหมทุกข์ตั้งแต่เกิดแล้วช่วยเหลือตัวเองไม่ได้พี่คนพี่การง่อยเปี้ยเสียขาปัญญาอ่อนมากมายเรามองไปมั้งไหมเราเห็นบ้างไหมเพราะนั้นน่ะทุกข์ที่เขาได้รับอยู่น่ะเป็นผลของการกระทําคือบาปมันให้ผลอยู่บาปกําลังให้ผลเขาอยู่เขาก็มีแต่ความทุกข์หาความสุขไม่ได้เลย ทั้งชีวิตเขาทั้งครอบครัวเขาเพราะผลของบาปเราไม่ควรทำไม่ควรสร้างมันให้ผลอย่างนั้น
ทุกข์ของบาปเราควรจะละเสียหันมาทำบุญเราก็เห็นอยู่นี่แต่เราไม่ใช้ปัญญาเราเห็นจนชินแล้วบางคนก็โอ้โหน่าสงสารนะโยมนะหมอก็ช่วยไม่ได้ใครก็ช่วยไม่ได้ไม่มีใครช่วยได้บาปนี้ผลของบุญผลของบาปนี้ใครช่วยไม่ได้โยมมันเป็นผลที่ตัวเองทำเอาไว้ใครก็ช่วยไม่ได้เราต้องช่วยตัวเราเองพุทธเจ้าจึงสอนให้เราต้องช่วยตัวเองช่วยให้มีสติมีปัญญายับยั้งไม่ให้ทำบาปทำแต่บุญทำแต่กุศลกุศลแปลว่าความฉลาดบุญคือความอิ่มใจสบายใจเบาใจนั่นเป็นผลของบุญและคนเรานี้ก็ไม่ค่อยได้สร้างส่วนใหญ่ก็มัวเพลิดเพลินอยู่เมื่อนั่นเมื่อนี่เวลานั้นโอกาสนี้ค่อยทำนี่แหละมัวผลัดวันประกันพรุ่งอยู่ผลสุดท้ายหมดลมหมดโอกาสแล้วไม่ได้อะไรไปเราเห็นไหมเขาไปกันทุกวันไปไหนไปเชิงตะกอนไปเผาไปฝังข้ออะไรไปไม่ได้เลยแม้แต่ร่างกายของเขาเขาก็ไม่มีสิทธิ์เป็นเจ้าของคือเอาไปไม่ได้ตายแล้วเอาอะไรไปไม่ได้อย่าว่าแต่สิ่งอื่นและแม้แต่ร่างกายตัวเองเขาก็ยังเอาไปไม่ได้เลยผมสักเส้นฟันสักซี่เขาไม่มีสิทธิ์เป็นเจ้าของเราต้องพิจารณาดูว่าเราตายแล้วเราจะเอาอะไรไปทิ้งหมดยอมทรัพย์สมบัติก็ทิ้งลูกหลานก็ทิ้งตัวเราเองก็ต้องทิ้งเอาไปไม่ได้แล้วสิ่งที่เอาไปได้คืออะไรถามตัวเองดูถ้าถามแล้วยังตอบไม่ได้ก็คำตอบก็คือว่าบุญกับบาปเท่านั้นที่เอาไปได้สองอย่างที่บุคคลจะนำไปได้คือบุญกับบาปบุญให้ผลเป็นความสุขมีมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัตินั่นคนที่ทำบุญส่วนคนที่ทำบาปนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานนั่นเป็นที่อยู่ของพวกทำบาปมันต่างกันแยกกันสองอย่างเท่านั้นที่เอาไปได้นอกนั้นหมดสิทธิ์